สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการที่นี่ปทุมธานีกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะพาไปกินโอ้ยไปกินสเต็กที่ซอยอนุบาลปทุมธานีฮะเดี๋ยวเราจะพาฝนไปกินกันให้ดูนะฮะตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดแล้วก็ฟ้าแลบแป๊บๆด้วยนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเป็นสเต็กอะไรบ้างนะฮะไปก่อนนี่ถึงแล้วทุกคนนี่โอ้โหฝนตกตอนนี้ติดฝนไม่ไหวเลยหรือว่าจะเปลี่ยนจากติดฝนมาติดเราเนี่ยอุ๊ยอะไรก็ไม่รู้นี่ชื่อร้านว่าบางกอกสเต็กเมื่อกี้เราไปบอกว่าแบงคอกสเต็กใช่ไหมจริงมันชื่อว่าร้านบางกอกสเต็กนะทุกคนอยู่ในซอยอนุบาลปทุมธานีใครอยากมาลองได้เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวติดฝนนะลมแรงมากนี่มี2โซนนะทุกคนมีในห้องกับข้างนอกให้เราเลือกบรรยากาศดีอยู่นะฮะนะทุกคนนี่มีห้องแอร์กับข้างนอกใครอยากมานั่งก็เลือกเอาได้เลยใครนี่ห้องแอร์นี่ข้างนอกชิวๆนี่เมนูหลากหลายให้เลือกดูตามรูปก็ได้มีสันคอเล็กหมูพ็อกช็อปเราชอบกินพ็อกช็อปก็อร่อยนะอันนี้น่ากินทุกอย่างเลยหลายอย่างเลยมีสเต็กเนื้อด้วยดูดิมีไก่กรอบดูดิเราลงสลัดมีหมดเลยเฮ้ยนี่อันนี้ทีเด็ดนี่หอยนิวซีแลนด์อบชีสเอา3ตัวพอนี่คนเดียวเดี๋ยวเราต้องมาติ๊กในนี้นะนี่อันนี้คือดูรูปแล้วก็จะมาติ๊กในใบนี้นี่มีใบราคาบอกให้หมดมีราคาบอกทุกอย่างเป็นยังไงแล้วนี่ทุกคนนี่ใครรู้มั่งว่าปลาดอลลี่คือปลาอะไรผมไปดูในTikTok มาคือเขาว่าเป็นปลาสวายใช่ปะไม่รู้นะเขาบอกเป็นปลาสวายต่างประเทศอ่ะแต่เขามันชื่อแค่ปลาดอลลี่อ่ะนี่นะแต่เราก็ชอบกินนะเอาดอลลี่หนึ่งนี่แหละหอยนิวซีแลนด์อบชีสไข่ดาวหนึ่งละกันนี่นะและที่เราติ๊กสั่งก็คือปลาดอลลี่ย่างอ้าวติ๊กผิดเราไม่ชอบย่างนะชอบทอดหนึ่งหอยนิวซีแลนด์อบชีสหน้าไข่กุ้ง3ตัว109บาทแล้วก็โค้ก1แล้วก็ไข่ดาว1นี่แค่นี้พอนี่ครับผมอันนี้อร่อยเลยใช่ไหมอร่อยไหมครับอันนี้คนเยอะไหมครับปกติเยอะค่ะปกติแค่เยอะค่ะเยอะมากเลยฮะช่วงเย็นนะนี่เต็มร้านนะฮะตอนนี้ผมมาไวนะรีบถ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวเราเขินกล้องนะฮะนี่ร้านน้ำแข็งนี่ไหมคะครับครับนี่บรรยากาศร้านมันคือชิวๆนะฮะนี่เมื่อกี้เราแอบสั่งมาด้วยนี่สปาเกตตี้น่ากินมากดูดิจับซะหน่อยนะต้องกินกับโค้กไหมนี่ไข่มาอีกแล้วด้วยนี่ไงมาอีกหนึ่งใบชุบนี่ไงไข่ดาวไงดูดึกเนี่ยไงล่ะเป็นไงชอบกินไหมล่ะชิมสปาเกตตี้ให้ดูก่อนให้ดูใกล้ๆเลยนี่ชอบกินไหมล่ะมีปลาหมึกสปาเกตตี้อร่อยมากกุ้งตัวใหญ่เลยนี่ไม่ต้องแกะเปลือกพี่เกียรติสเต็กมาแล้วนี่จานเบ้งดูดิโอ้โหดูดิปลาดิไงล่ะสเต็กปลาต้องกินอะไรเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยนะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก็น่ากินร้อนๆเลยทุกคนนี่สเต็กปลาทอดถ้ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่เลี่ยนนะแต่ตัวเราจะชอบไอ้นี่ชอบใส่ซอสพริกนั่นแหละชอบบีบนำเลยไปกินยังไงไม่รู้แต่เรากินอย่างนี้นะชอบไปจิ้มกินได้หมดอันนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดน่ากินมะเล่ากินนะอันนี้อร่อยทีเด็ดลองสั่งดูถ้ามาร้านเนี้ยนี่นะแล้วก็ใส่อันนี้ลาดเข้าไปก็
ร่อยอ่ะคือเขาใส่นี่แล้วใส่ชีสด้วยของเขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะทุกคนร้านนี้มีหลายสเต็กมากมีทุกสเต็กเลยมีแซลมอนมีหมดนี่ดิน่ากินปะเราพร้อมไข่กุ้งนะครับเราก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปชีสเน้นอยากลองนะฮะชื่อร้านว่าบางกอกสเต็กนะมาลองกันได้อยู่ซอยอนุบาลปทุมธานีนะลองเซิร์ชมาดูพิมพ์ว่าบางกอกสเต็กหรือแบงคอกสเต็กก็น่าจะขึ้นนะลองมาดูราคาไม่แรงนะฮะกินได้นะทานได้เด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะแล้วเราก็กินจนหมดนะฮะทุกคนนี่หมดเกลี้ยงโบเบ๋ไม่เท่าไหร่หรอกก็หิวเฉยๆแหละก็เลยเกลี้ยงเลยนี่วันนี้ทุกคนวันนี้เรากินไปทั้งหมด354 บาทมีทั้งปาดอลี่สปาเกตตี้ผัดฉ่านะฮะแล้วก็หอยนี่อันนี้โคตรเด็ดอย่าลืมนี่ดีจริงไม่เชื่อลองมาสั่งแล้วทั้งไข่ทั้งโค้กรวมแล้ว354 บาทไม่แพงนะกินได้นะอิ่มจุกๆเลยแล้วก็อย่าลืมฝากร้านด้วยอยู่ร้านชื่อว่าบางกอกสเต็กนะฮะลองมาชิมดูว่าอร่อยไม่อร่อยอย่าลืมบอกต่อนะก็อย่าลืมซับสไครบ์กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย